こんにちは、レムです。今日はですね、キューティーパイ2の2話を見ていくんですけど、動画を撮らなかった期間めちゃくちゃ暇してて、だから新年早々変わらず BL ドラマばっか見てたわけ。日本、韓国、台湾、タイってで、その見てた中で一つあれっていうのがあって、プンドクソ304号室の事情だっけかなっていうの知ってる？そのストーリーとかももろもろ、もう本編全部素晴らしい、可愛い、素敵って感じだったんだけど、そのなんせビハインドがねやばくて、その恋愛ドラマだからやっぱりキスシーンとかあるわけじゃん。でキスシーンあって、そのカットがかかるわけじゃん。でカットかかったにもかかわらずキスしてるっていう。あれ既視感じゃねって、地ぬぬじゃねって、そんなことをこのドラマはっていうか、この2人はキム・ジウンとユン・ソミンはやってたわけ。えぐくね、湧くよね。顔面強いし、しかもこの2人で、このプンドクソのやつが2作品目になるらしくて、2人の再共演して2作品目に出てんの。2作品も BL2 人でやってたら好きになっちゃいますよねってぜひ見ていただきたいですねとか言っちゃう。もうなんか日本語がつくやつって大体なんか有料コンテンツみたいな感じになってるから、正直見づらいよね。英語字幕のやつをどうにかして見るとかしかね。ということで、ちょっとだけ話はそれてしまったのですが、キューティーパイ見ていこうと思います。Hi, Kirin. Congratulations on your offer from Cosmezzo Entertainment. เฮ้ย Cosmezzo Entertainment เกาหลีอะนะ offer อะไรวะ We would love to have you as our new artist. เขาจะคุยกับกูนี้เลยเหรอวะโอ้ศิลปินใหม่คิรินขอเสียงเลยครับ朝からのテンション高ไม่ได้ยินเลยครับดังอีกเอาอีกมาพร้อมกันโอ้ยคนน่ารักทำให้ฉันเป็นคนที่คลั่งรักไปหามาเจอฉันทนเธอไม่ไหวเอาไหมอยากจะกอดはずあれこれあったぞ逆バージョンでนี่หนูทำอะไรอยู่ผมตื่นมายืดเส้นเฉยๆครับเนี่ยเลยรู้สึกว่าเส้นมันตึง絶対歌声聞こえてたよなยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วตามลงมากินข้าวนะครับเฮียかははいよ恥ずかしいね Love or Dream あー Love or Dream かเพื่อก็ยังไม่ค่อยชินกับบ้านใหม่เฮียเท่าไหร่เลยครับไม่ใช่บ้านเฮียแต่เป็นบ้านของเรา ร่อยเหมือนเดิมเลยครับหลังจากนี้หนูอยากทำอะไรต่อยังหมายถึงอะไรครับก็ทุกอย่างหนูเรียนจบแล้วอยากทำอะไรหลังแต่งงานหนูคิดไว้บ้างหรือยังก็มีคิดไว้บ้างนั่นแหละครับคิรินเหรอครับหนูอยากให้เฮียช่วยอะไรบอกเฮียได้นะยาซาสิครับเฮียเนี่ยนั่งมองเกื้อตลอดนี้เกื้อเขินนะครับก็เฮียอยากมองもうずっと一緒だったのにもう下手したら生まれる前の様子から見てんのにねไปกันเลยไหมไอ้กะโอมุเนี่ยครับถ้าเราไปเจอกันที่ Wedding Studio ตอนบ่ายโมงได้ไหมครับทำไมล่ะก็เกือบเพิ่งเห็นเมสเซจคนเดียวมันชวนให้เกือบไปนู่นไปนี่ตอนเช้าครับเกือบก็เลยว่าจะไปครับเอางั้นก็ได้หนูจะได้ไม่ต้องมารออยู่ที่ออฟฟิศงั้นเฮียไปก่อนนะครับเฮีย行ってきますのเฮียรักหนูนะ行ってきますだけですเฮียก็รักเฮียนะเดี๋ยวเจอกันครับครับเฮียえ、そのまんま行くの？上着着ない感じ？なるほど。エリアを SOS。すぐそこにいんの。あ、いるやん。家に。はい。じゃあお願いします。ไปหาเกลือนะครับนัดไว้ตอนบ่ายไม่ใช่หรอเรื่องมันเป็นตอนนี้แหละครับเฮียนะ行かせたくないのかこの男はไม่เห็นเลยบอกอะไรแค่เดียวกับเกลือนะครับงั้นเดี๋ยวเฮียไปส่งไม่เป็นไรครับเฮียเดี๋ยวไปได้ครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับน้องบ๊ายบายนะครับเฮีย犬の後にかคนเดียวなあこの29歳かっこよすぎるだろかわいいかわいいかわいいかっこいいかわいいพี่ว่าผมควรตอบกลับไปว่าไงดีวะครับพี่แต่เนี่ยCosmezzo Entertainment ผมขอคิดนิดหน่อยละกันขอบคุณครับพี่เจโทษทีนะมึงที่กูเปลี่ยนแผนกระทันหันน่ะ Cosmezzo Entertainment ของคุยกับเกื้อหรอเกื้อสุดยอดไปเลยめっちゃでかい事務所なのかな。เกื้อเช็คแล้วใช่ไหมว่าอีเมลเป็นของจริงอ่ะไม่ใช่สแปมเราเอาข้อมูลนะมาเช็คเล่าเมื่อกี้กูโทรไปเช็คกับพี่เจมานะเพื่อนเดียวจะไปเป็นศิลปินค่ายเกาหลีดังแล้วอายองเซโยไม่ต้องวานยองกูเลยวิ่งไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเลยเนี่ยแล้วรออะไรนะเกื้อก็ ต่อไปเลยสิเยเหรียญบ่ายวันนี้คอนเฟิร์มนับที่ Wedding Studio เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือทางสตูเขาส่งให้คุณเดียนได้ลองดูก่อนครับผมดูเฉยๆเดี๋ยวให้คุณหนูเกลือเป็นคนเลือกว่าแต่มึงอะตามกูมาถึงที่นี่ไม่มีการมีงานทำเพื่อนจะบอกนะว่าวันหนึ่งจะพลาดได้ไงวะตั้งใจจะช่วยกูจัดเตรียมงานหรือแค่อยากรู้ว่าต้องเตรียมตัวยังไงไม่ต้องมายิ้มเลยกูแค่ไม่อยากให้เพื่อนกูทำแต่งานแล้วก็เตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเขาสักทีมาบริการให้ถึงที่ไม่ต้องปฏิเสธเลยนะมึงจะได้หล่อๆมีออร่าคู่ควรกับหนุ่มเพื่อนหน่อยこれ以上ハンサムになるのแล้วงานแต่งกูให้เหรียญน่ะเอาไงดีวะนี่กูเหลืออีกกี่อย่างต้องทำวะเนี่ยถ้ารวมที่เกื้อต้องทำแล้วก็ตัดสินใจด้วยก็อีก30กว่าอย่างโหไอเดียวนี่มึงลิสต์ไว้ให้กูด้วยเหรอไอเดียวเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อน結婚式前にやるべきリストを30個立てたってこと？なんて友達なの？可愛い子が可愛い子抱きしめてたらもう可愛いしか生まれないわ。แต่เรื่องตัดสินใจแต่งงานนะเดี๋ยวช่วยแก้ไม่ได้นะกูอยากแต่งงานกับเฮียมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ย一緒และอีก30อย่างที่กูต้องทำแล้วก็ตัดสินใจอ่ะมันมีอะไรที่กูต้องทำวันนี้ปะวะก็นอกจากไป Wedding Studio ตอนบ่ายวันนั้นเกจะต้องเป็นคนที่ดูดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราควรจะไปทำทีมเม้นกันเลยตอนนี้พวกเราเหรอเกเดียวไม่ถึงเกลือต่างหากเอสเตนิโกะってね話でしょมาถึงแล้วเกลือだからさっきから言ってるけど君たちこれ以上どこが良くなるのってแล้วนี่กูทำอะไรบ้างวะเดียวเตรียมโปรแกรมไว้ให้เกลือหมดละรับรองว่าเกลือจะต้องหล่อมีออร่าขึ้นแน่นอนだってビジュマックスがพร้อมหรือยังครับคุณหนูเกลือてかあれだねヒアイーとコンディアオって考えてること一緒なんだね友達に美容をさせるみたいなเป็นไงบ้างวะมึงเพื่อนเดียวอ่ะหล่อที่สุดในโลกเราเกื้อเดียวขอถามเลยเกื้อหน่อยสิเกื้อเดียวขอถามเลยเกื้อหน่อยสิว่าการแต่งในความฝันของคุณเหรียญอยากได้ประมาณไหนนะครับให้สมเกียรติกับตระกูลของเกื้อแบบสบายๆไม่ต้องพิธีมากสีในงานนะครับเทาขาวดูสุภาพเป็นทางการแขกร่วมงานล่ะแค่ฝ่ายหนูเกื้อก็500-600คนแล้วเอาแค่คนสนิทก็พอดนตรีนะครับไลฟ์แบนด์คลาสสิกเวดดิ้งอ่ะในสตูก็ได้แนวสตรีทสถานที่จัดงานนะครับสถานที่จัดงานที่สามารถรับรองแขกได้ริมทะเล500人、600人規模やばいよねอะไรครับสีนั่นแหละอะไรเหนือมองอะไรครับสีอยากบวชเลยเหรอ ไหนๆก็เรียนจบแล้วแล้วว่าเป็นจังหวัดที่ดีที่เราจะบวชเลิกเราก็ได้แล้วด้วยถ้าบวชเสร็จแล้วล่ะสิ่งจะทำอะไรต่อไม่รู้สิครับとても綺麗とは言えないไม่ได้กำหนดเลิกศึกเลย川海งั้นหรอคุณเหรียญคุณอี้ลองชิมเค้กดูครับเป็นเค้กจากร้านพาทิเซียเค้กร้านนี้ต้องต่อคิวนานมากทั้งหอมทั้งหวานทั้งอร่อย食べさすな何この秘書マジでอร่อยไหมฮะอร่อยไหมこの悪気なくやってる感じ好きだわこの秘書ทั้งหอมทั้งหวานอร่อยมากต่อไปของเฟยแล้วล่ะหนูก็มาชิมเค้กเราโหมานั่งนี่มาครับนะกว่าจะมากันนะอย่าเพิ่งดูสิครับเฮียนะスーツ屋を多分貸し切ってるんだろうに椅子を用意することはしないんですね。あ、ไม่เบียดแล้วครับมาเป็นคู่ต้องนั่งด้วยกันอยู่แล้วそんな小さい椅子に2人เข้าใจครับいいですね。มาเดี๋ยวเฮียป้อนเลิกปากหมดแล้วนี่俺が舐めて拭き取ってやるよってそこまではしないからさすがにหนูไปทำอะไรกับคนเดียวมาบ้างสนุกไหมหลายอย่างเลยครับเฮียก็สนุกดีนะครับเฮียกับเฮียอี้น่าจะไปลองบ้างนะครับงั้นรอบหน้าเฮียไปด้วยนะเกื้อกำลังจะชวนพอดีเลยครับもう友達と遊ぶことはしないんだね。ไปกับเฮียอี้ช่วยดูแผนงานแต่งมาเฮียถ้าหนูชอบอะไรเลือกแบบที่หนูชอบนะเกื้อชอบคนเดียวได้ที่ไหนล่ะครับเฮียก็ต้องอยากได้ด้วยสิครับถ้าเฮียอยากได้ไม่ยากหรอกหนูเกื้อไงเฮียพูดอะไรเนี่ย尊い顔すんだよマジでเรื่องวงดนตรีเดี๋ยวเกื้อขอคุยกับพี่เจได้ไหมครับเอางั้นเหรอหรือว่าเฮียมีนักดนตรีในใจอยู่แล้วครับ好きな歌手いたら好きな歌手呼べるの？ไม่น่าจะว่างมาเล่นงานแต่งเองว้าน่าจะต้องวุ่นวายรับแขกวุ่นวายขนาดนั้นเลยล่ะครับหรือคุณคิรินอยากแสดงในงานแต่งเพื่อไปลองชุดกันเดี๋ยวเชิญคุณเหรียญขึ้นทางนี้เลยนะครับส่วนคุณลูกเกื้อทางนู้นเลยครับทำไมต้องแยกกันด้วยอ่ะเฟยมันจะได้เซอร์ไพรส์ไงครับเฮียเหรียญแล้วแบบนี้ชุดจะเข้ากันไหมไม่เจอวันงานแต่งงานของกูกับลูกเกื้อแค่ลองก่อนก็ได้ครับเฮียเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกด้วยกันก็ได้ครับก็ได้ เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมาทำอะไรตรงนี้ครับเฮียไม่ไปช่วยเฮียเหรียญหรอเฮียเหรียญมันก็มีไอ้เฟยช่วยแล้วเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนเจ้าบ่าวไงใช้ไม่ได้นะครับเฮียเฮียทำอะไรผิดเฮียก็เห็นคำตอบของเกลือแล้วนี่ทำไมเฮียไม่ไปช่วยบิ้วเฮียเหรียญให้เกลือบ้างเลยเฮียจะไปบังคับให้เหรียญมันได้ยังไงไม่ได้บังคับสิครับเฮียแค่บิ้วเดี๋ยวก็เห็นที่เหรียญมันตอบมาแล้วนี่งั้นจะทำไงดีล่ะครับเฮียถึงตอนนั้นเดี๋ยวเฮียลองไปบิ้วเหรียญดูอีกทีตามนั้นครับงั้นเฮียก็กลับไปช่วยเหรียญได้แล้วคนเดียวอะไรครับเฮียคนเดียวと離れたくないんだ。ไปเดทกันしようぜデートいっぱい。ตกลงเลยนะああ、しようぜいっぱいデート。อะไรของเขาかわいい。まあもう。白タキシードは本当に結婚だね。え、もうウェディングドレスとか着ちゃおうよ。似合うよ絶対。เจอชุดที่ถูกใจบ้างหรือยังงั้นไอ้มึงมาช่วยกูเลือกชุดเลย逆になんだてか結婚式って全身白じゃないのあれってお色直しでとかじゃないんだあでもわかんねえねなんかその単タイプの結婚式とかのやつもさ水色着てったよね確かねあれ違ったっけはいそういう概念ないのかなカイロマークがコスミソーコスミソーรับเลยไฮYes, it's Kirin speaking.なぜこのタイミングで現れるんだしんどいしんどいぞうん見えないไม่มีครับอ๋อกูเหรียญครับขอโทษครับผมครับเลือกได้แล้วเหรอวะก็ไม่มีอะไรยากคดี見てんなหนูเกลือกับคนเดียว何着るのかなって気になってんなไม่เป็นไรให้ลองเลือกไปก่อน Yes Thank you so much for the offer and the call. I'll think about it and give you the answer before midnight your time zone. Yes. Thank you. You too. Have a good day. Goodbye. なんか声のギャップ。英語だと声ちょっと低いの。ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแล้วกูควรทำไงดีวะมึงเดี๋ยวว่าเกลือรู้แล้วแหละตัวอย่างนี้話のタイトルになるんだよねラブオアドリームどっち取る仕事か愛か仕事っつうか夢งั้นเดี๋ยวว่าเธอคุยกับพี่เหรียญก่อนดีกว่าไหมまだ話してもないもんね。一旦結婚して韓国に短期移住する。สติเจ้าศีลอยู่ๆผมก็ท่องไม่ได้ขอรับหลวงพ่อแต่ปกติท่องได้ขึ้นใจเลยครับไปท่องมาเองก่อนไหมล่ะแต่ผมท่องมาแล้วนะครับหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยแต่ผมท่องมาจริงๆนะครับเจ้าศีลการจะบวชเราต้องถามใจเราก่อนว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือไม่ถ้าใจพร้อมค่อยมาเถอะเหนือเราก่อนอ้าวสีมีอะไรเหนือเราทำไมก็เหนือเดินออกมาไม่บอกกันสักคำเลยเราใครไม่อยากกวนเรากลัวว่าสิ่งจะเสียสมาธิแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะกลับก่อนนะที่เรากลับก่อนนะเพราะว่าเราเห็นว่าเราทำให้ศีลดูหลวงพ่อดูศีลเป็นไรหรือเปล่าเราไม่มีสติพอไม่มีสติก็ไม่มีศีลแต่เราไม่เคยทำเหนือเลยว่าเหนืออยากทำอะไรมีแต่เหนือที่มาหามาอยู่ด้วยบางทีตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่เราแค่อยากอยู่กับศีลนะจะอยู่แบบมีสติหรือว่าไม่มีสติเราก็อยากอยู่กับศีลทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีสติก็จะทำให้เราไม่มีศีลนั่นでしょうマインドフルネスってมีศีลก็พอไปไหนทางนี้なんか白すぎて消えてしまいそうทุกอย่างตามใจหนูเลยเฮียไม่ได้สิครับได้สินี่มันงานแต่งเฮียก็ใช่อะสิครับงานแต่งของเฮียกับเกื้อไม่ใช่ของเกื้อคนเดียวซะหน่อยครับ後ろに映る鏡ですら尊い空間だったぜคนเหรียญคนหนูเกื้อกิรติก็มาใช้บริการที่นี่เหมือนกันเหรอคะนี่มาดามสมโภรีไงที่เป็นเจ้าของยาถ่ายตากระต่ายเกซายブランドหนูเกื้อกิรติครับขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณครับโอเคมาดามเห็นพี่ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเธอここ貸し切りじゃなかったのแล้วมาดามมานี่ไปซื้ออะไรเนี่ยโอ้จริงด้วยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมาดามค่อยมาเหมาทั้งร้านเลยเลือกเลยนะคะที่เหลือมาดามเอาบายแล้วเจอกันครับค่ะบายจ้าไปจ้ะคุณค่ะなんか酔っ払いみたい動きがอย่าไปถือสาแกเลยแกก็เป็นอย่างนี้เรามาต่อในเรื่องของพิธีการดีไหมครับคุณเหรียญคุณหนูเกื้ออยากให้มีพิธีอะไรบ้างครับตามใจหนูเลยなんかなんで出てきたんだろうねあの二人なんかの伏線なんのかなพิธีแรกคำสาบานดีไหมครับดีครับก็ดีนะน้องเดียว น้องเดียวครับเนี่ยเมื่อคิดอะไรอยู่แค่คิดว่าทำไมเดทของพี่ยายกับเดียวถึงอยู่ที่บ้านตลอดเลยอ๋อ今夜デートしようっつって家だよね。確かに。なんでおうちデートなの？デートっつったら外。行けよ。一緒に住んでんだから。デートぐらいはどっか行けよ。แล้วก็หมาน้องด้วย。หมาน้องเก่งไหมครับ？เรียกชื่อตัวเองด้วย。นาตาชา。โรมาน้อง。บ๊อกบ๊อก。เชิญ。นาตาชา。มันไม่ได้รู้ชื่อตัวเองหรอกมันแค่เห่าเก่งถ้าชาเดียวนะน้องก็เห่าแต่เฮียแหละเดี๋ยวน้องน่าจะชอบคุยกับเฮียนะแต่คนเดียวไม่อยากคุยคิดอะไรอยู่ไม่ได้คิดอะไรครับแค่เป็นห่วงเกลือนิดหน่อยมีเหรียญอยู่เกลือไม่เป็นไรแต่คนเดียวไม่คิดอะไรบ้างหรอคิดอะไรครับเฮียก็เรื่องของเราไงการแต่งงานก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะคนเดียวคิดเหมือนกันไหมคนเดียวครับจริงๆแล้วเฮียกับคนเดียวก็ควรจะขยายความสัมพันธ์บ้างไม่ใช่หรอ結婚しようぜしろよそこまで言っててなんで何なんだよ寸止めって顔เก่งนะเราあのガタイのでかい男がチワワを抱えている姿はなんかいいねเฮียครับเกลือไปอาบน้ำก่อนนะครับてか今焚き火あったね焚き火のある家は勝ち組だよねงานที่ห้องนอนก็ได้ไม่เป็นไรครับเฮียก็ไม่อยากกวนเฮียพรุ่งนี้เฮียทำงานเช้านี่ครับหนูอยากเอาอะไรไหมนมอุ่นหรือข้าวต้มไม่ครับอยากสาวสิโยงั้นเกื้อขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะครับเกื้อครับเฮียเรื่องงานแต่งถ้าไม่ใช่แบบที่หนูอยากได้เดี๋ยวไว้ไปเลือกกันใหม่นะご希望に添えない場合は選びいただきตามใจเฮีย業者かよเฮียเกลือเดี๋ยวเกลือรีบขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็รีบลงมาทำงานแล้วเดี๋ยวรีบขึ้นไปนอนนะครับถ้าเฮียเราไม่ไหวก็ไม่เป็นไรครับงั้นเกลือไปอาบน้ำนะครับ焚き火ガチ組の家ผมชอบเวลาอยู่บนสเตจในฐานะคิรินเพราะทุกๆครั้งหัวใจของผมมักจะเต้นแรงมันคือความฝันที่ผมรอคอยมาโดยตลอดคิดยิ่งปวดหัวเว้ย อะไรบ้างไหมเนี่ยเอาไปเลือกตุ๊กตาทำไมวะ下にいるのに LINE すんだ。ครับก็มีเรื่องต้องบอกเฮียเรื่องอะไรเมื่อเช้าที่เฮียถามก็ว่าก็อยากทำอะไรต่อเกตอบเฮียได้แล้วนะครับก็อยากเป็นคิรินนะหนูเกลือก็เป็นคิรินอยู่แล้วนี่本格的にねได้ออฟเฟอร์ให้ไปเป็นศิลปินของค่าย Cosmezzo Entertainment ที่เกาหลีก็อยากไปครับつらいなんかめっちゃ優しい顔でうなずいてくれるんだけどไม่เห็นเป็นไรเลยเรื่องงานแต่งงานเฮียจะเอายังไงอะครับえ、ここではい、ってなわけでここで終わり、あとは金曜日土曜日かに続きが配信という感じですね。ということでご視聴ありがとうございました。次回は海のシーンっぽいので、海のシーンといったらイチャイチャがつきものというわけで、次回を楽しみに生きていこうと思いますそれではご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネル登録していただければ、またすぐに次の動画が見られるかなって思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。